สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่คีบมีบีซีพอดแคสต์เพราะชีวิตคือการทดลองในเอพิโซดที่153นะคะในเอพิโซดนี้จะมาชวนคุยถึงเรื่องของการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนลาออกค่ะ ทั้งนี้เนี่ยเอพิโซดนี้นะคะก็เผื่อเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่กำลังคิดว่าเอออยากจะลาออกแต่ว่าลาออกแล้วเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะออกจากงานประจำอยากจะเปลี่ยนงานใหม่หรืออยากจะออกมาพากักหรืออยากจะออกมาเป็นฟรีแลนซ์นะคะก็คิดว่าเอพิโซดนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับคุณผู้ฟังมากๆเลยนะคะหรือว่าคุณฟังท่านไหนที่กาลังเบื่องานที่กาลังทาอยู่ก็จะได้วาง แผนชีวิตให้พร้อมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเอพิโซดนี้เนี่ยก็เหมาะกับใครหลายๆคนที่กําลังรู้สึกว่าเอออยากจะลองเปลี่ยนงานอยากจะลองออกมาพักหรือว่าอาจจะเออคิดว่าอยากจะหาแนวทางใหม่ๆให้กับชีวิตบ้างนะคะอันนี้ก็ฟังเผื่อไว้นะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์เวลาที่เรากําลังจะลาออกมันจะได้ไม่ฉุกละหุกนะคะ ข้อคิดแรกเลยก่อนที่คิดว่าจะลาออกนั่นก็คือว่าเราควรจะตัดสินใจด้วยเหตุผลนะคะไม่ใช่อารมณ์คือถ้าช่วงนั้นมันงานม,นมันมีปัญหามากๆหรือว่าจิตใจเรากําลังดาวมากๆแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วจริงๆกับเรื่องนี้เนี่ยอยากจะให้ไปหยุดพักใช้เวลาคุยกับตัวเองก่อนให้เวลากับตัวเองได้พักผ่อนผ่อนคลายแล้วก็เรารู้สึกว่าจิตใจเรามันอยู่ในระดับที่ ปกติไม่ได้รู้สึกถึงความลบมากจนเกินไปนะคะนั่นก็คือสถานะของสถานะหรือสภาวะของจิตใจที่มันพร้อมที่จะตัดสินใจในเรื่องอะไรใหญ่ๆหรือเรื่องใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเรานะคะะฉะนั้นการตัดสินใจเนี่ยควรจะทำด้วยเหตุผลลองเทียบข้อดีข้อเสียต่างๆหรือว่า คิดให้รอบด้านก่อนนะคะว่าความพร้อมของเรามีขนาดไหนมีความรู้ความสามารถอะไรที่เราควรจะเติมหรือเปล่าหรือว่าการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเหตุผลอะไรที่ เราถึงคิดว่าเราจะลาออกแล้วก็การลาออกครั้งนี้เนี่ยเป้าหมายของการลาออกครั้งนี้เราทําไปเพื่ออะไรนะคะอยากจะให้ถามตัวเองก่อนหลายคนก็อาจจะอยากลาออกเพื่อที่ว่าเฮ้ยอยากจะได้เงินเดือนที่สูงขึ้นหลายคนอาจจะต้องการความมั่นคงในชีวิตในองค์กรที่มั่นคงมากกว่าเดิมนะคะหรือหลายคนอาจจะลาออกไปเพื่อเปลี่ยนงานแล้วก็ไป work life balance ที่มันเรารู้สึกว่า balance กับเรา ลองเปลี่ยนจากสายคอเปอร์เรมาเป็นสายรัฐวิสาหากิจหรือว่าสายราชการเพื่อที่ว่าจะได้มีเวลาไปรับลูกตรงเวลานะคะหรือว่าเสร็จงานตรงตามเวลาแล้วก็สามารถบาลานซ์ชีวิตได้ซึ่งการเงินอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหอูฟู่เหมือนสมัยทำคอเปอร์เรแต่ว่ามีเวลามากขึ้นที่จะได้ดูแลครอบครัวหรือว่าคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็คือเป้าหมายของการเปลี่ยนงานหรือว่าการตัดสินใจลาออกของแต่ละคนก็ล้วนแตกต่างกันไปนะคะแต่ก็อยากจะ ให้ทำความเข้าใจกับตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเป้าหมายในชีวิตของเรามันคืออะไรเป้าหมายในการลาออกของเราเพื่ออะไรทั้งนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์นะคะอยากจะให้ใช้เหตุผลก่อนแต่ว่าถ้ามันไม่ไหวแล้วเนี่ยก็ เชิญสเต็ปต่อไปไปพร้อมๆกันเลยนะคะนั่นก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับงานใหม่นั่นเองนะคะในระหว่างที่เรากำลังจะตัดสินใจว่าเฮ้ยฉันควรจะไปต่อหรือฉันควรจะพอแค่นี้กับตำแหน่งงานที่ทำในปัจจุบันบางทีอาจจะมีออปชันที่เรามองข้ามไปนะคะอย่างออปชันแรกก็คือว่าถ้าคุณอยู่ในองค์กรที่ใหญ่พอสมควรนะคะอาจจะย้ายบร,ร,ริษัทในเครือหรือว่าใหญ่กลางๆก็าอาจจะลองร เปลี่ยนสายงานไปทดลองทำในสายงานอื่นๆที่ยังอยู่ในองค์กรเดิมนะคะก็อาจจะเป็นไปได้มันอาจจะมีตำแหน่งอื่นๆที่อยู่ในความสนใจของเราก็เป็นได้แต่เราอาจจะมองข้ามเข้าไปเราอาจจะไม่ได้สํารวจตําแหน่งงานอย่างถีถ้วนก่อนที่เราจะเข้ามาแต่ว่าข้อดีก็คือการที่เราย้ายในองค์กรและเรายังโอเคกับวัฒนธรรมองค์กรนั้นๆอยู่เนี่ยก็แปลว่าเฮ้ เรายังชอบเรายังรักในองค์กรนี้อยู่แต่เราอาจจะไม่ชอบงานปัจจุบนันหรืออาจจะไม่ชอบเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายการสลับปรับเปลี่ยนในองค์กรก็อาจจะตอบโจทย์สำหรับ การลองเปลี่ยนสายงานดูในองค์กรเดิมนะคะหรือว่าลองเปลี่ยนบริษัทอื่นๆในเครือดูก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็อาจจะทําให้เราไม่เสียโอกาสนะเรายังรักองค์กรอยู่แต่ว่าเงานมันอาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะฉะนั้นการย้ายเนี่ยภายในองค์กรหรือภายในบริษัทเนี่ยก็อาจจะทําได้ง่ายที่สุดนะคะแล้วเราก็ยังสามารถที่จะไปดูได้ว,ว่าสิ่งแวดล้อมในทีมที่เราจะย้ายไปเป็นยังไงก็ก็จะได้ข้อมูลอินไซต์นะคะของหน่วยงานนั้นๆหรือทีมนั้นๆที่เรากําลังจะย้ายไป ะะอันนี้ก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอออย่างน้อยสวัสดิการเงินเดือนอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากจนเกินไปนะคะน,นี้ก็เป็นขั้นเบื้องต้นเนาะอีกขั้นหนึ่งก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยที่ทําอยู่ปัจจุบันอะมันก็ดีแต่มันก็อาจจะยังไม่ได้ตอบ โจทย์ในเรื่องของไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นหรือความชอบความถนัดของเรานะคะการหาไรายได้เสริมหรือว่าการลองสำรวจตัวเองไปในอาชีพเสริมหรืออาชีพที่2ออาจจะเป็นอีกทางออกหนึ่งที่ทําให้เราได้ทดลองถามว่าเราชอบในงานเสริมนั้นๆหรือเปล่าทดสอบความชอบความถนัดของเราก่อนแล้วก็ ความชอบความถนัดนั้นเนี่ยสามารถทําเงินให้กับตัวเราได้หรือเปล่านะคะก็คือรายได้อะพอเลี้ยงตัวให้อยู่ได้สบายสบายหรือเปล่าหรือว่าเราลองตั้งทาร์เก็ตรายได้ในใจว่าเออรายได้ประมาณนี้เราจะอยู่ได้โดยที่เราสามารถลาออกจากงานประจํามาทําเต็มตัวได้นะคะเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยเมื่อถึงทาร์เก็ตรายได้แล้วเรามองว่ามันน่าจะมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วก็น่าจะเพียงพอที่เราจะลาออกจากงานประจําได้งานเสริมก็อาจจะมาแทนที่งานประจําที่เราทําอยู่ใน ปัจจุบันก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นการแอบ,บทดลองทําทดลองความชอบความถนัดแล้วก็รายได้ว่าเราสามารถดึงดูดแลตัวเองได้เป็นอย่างดีหรือเปล่านะคะซึ่งก็มีน้องๆหลายคนในบริษัทของเอมนะคะเขาก็ทํางานประจํานี่แหละควบคู่ไปกับงานเสริมก็คือขายเสื้อผ้าออนไลน์อะไรต่างๆนะคะพอทําไปทํามาเสื้อผ้าออนไลน์นั้นขายดีปังๆนะคะปังปุริเย่ไปเลยก็เลยคิดว่าลาออกดีกว่า นะคะเพราะว่าทําแล้วเนี่ยงานเสริม2วันเนี่ยรายได้มากกว่าทํางานประจํา5วันซะอีกนะคะรวมถึงมันยังตอบโจทย์ความชอบความถนดัดรวมถึงการบาลานซ์ชีวิตของตัวเองได้ด้วยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์หนึ่งสําหรับคนรุ่นใหม่นะคะที่พยายามค้นหาตัวเองอยู่อันนี้ก็จจะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะกับอีกวิธีหนึ่งก็คือหางานใหม่ไปโลดในบริษัท ใหม่ๆนะคะอาจจะลองดูองค์กรที่เรารู้สึกว่า culture ของเขาหรือวัฒนธรรมองค์กรนั้นๆเนี่ยน่าจะเหมาะกับเราหรือว่า i n d s ซ t ของผู้บริหารเนี่ยเรามองแล้วว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะตอบโจทย์ชีวิตเราหรือว่าสภาพแวดล้อมในการทํางานสถานที่ในการทํางานเนี่ยมันตอบโจทย์กับเราเช่นอาจจะใกล้บ้านเดินทางไม่ไกลามากเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางกลับบ้านไม่ได้ใช้เวลานานจดเกินไปเรายังสามารถบาลานซ์ชีวิตได้หรือว่าเขามีสวัสดิการที่เรารู้สึกว่าโอเคเช่นเฮ้ยมีฟิตเนสแบบที่เราชอบ เป็นเฟนชที่ดีเลยหรือว่ามีสวัสดิการอะไรที่น่าสนใจนะคะหรือว่าเราอาจจะรู้สึกว่าสายงานนี้น่าจะเหมาะกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปกระโดดไปหางานใหม่นะคะก็อยากจะให้ลองคุยกับตัวเองว่าจริงๆแล้วงานในปัจจุบันของเรามีอะไรที่เราชอบหรือไม่ชอบในงานปัจจุบันของเราเพื่อที่ว่าเวลาที่เรา ไปหางานใหม่ๆเราจะได้รู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราไม่ชอบเลยจากงานในปัจจุบันเนี่ยมันคืออะไรแล้วเวลาที่เราไปสัมภาษณ์งานใหม่เราจะได้ดูว่าเฮ้ยมันจะผิดซ้ำเดิมหร,หรือว่าเราจะวนตัวเองกลับมาเจอสภาพแวดล้อมการทํางานเดิมๆหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะได้เตือนใจตัวเองจะได้ไม่เจ็บซ้ำเนาะแล้วก็ก็ให่อยากให้ถามตัวเองอีกเช่นเดียวกันว่าเป้าหมายในการเปลี่ยนงานครั้งนี้ของเราเนี่ยเพราะอะไร ะะแล้วก็ระหว่างทางถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าองค์กรนี้มันมีเพื่อนหรือมีเพื่อนร่วมงานของเราที่เคยทำงานที่เดียวกันแล้วก็ย้ายไปทำงานในองค์กรนั้นๆเนี่ยเราก็สามารถใช้ designing your life นะคะด้วยการไปถามว่าเอ้ยออหน่วยงานนี้เป็นยังไงบ้างเจ้านายเป็นยังไงหรือว่าวัฒนธรรมองค์กรของเขาเนี่ยเป็นยังไงมันดีกว่าหรือมันเป็นยังไงหรือมันแตกต่างจากอ,อ,องค์กรเดิมๆที่เราเคยทามาหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาส ก็จะดีที่สุดก็คือได้ทดลองคุยกับพี่ๆในทีมดูซิว่าเฮ้ยใ,ในทีมที่เราตั้งเป้าว่าอยากจะไปทํางานที่เนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างลักษณะการทํางานของเขาเป็นยังไงเขามีความสุขกับงานที่ทําอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็ทําให้เราเหมือนแบบไม่เซอร์ไพรส์เวลาที่เราไปทํางานจริงๆหลังจากที่เราออกจากงานเดิมแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่อ่านมาจากหนังสือของ designing your life นั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่างที่ เรายังตัดสินใจไม่ได้ว่าเฮ้ยเราจะย้ายในองค์กรเดิมหางานเสริมหรือว่าหางานใหม่ในองค์กรใหม่ๆดีเนี่ยนะคะระหว่างนี้เราก็อาจจะตามหาความชอบความถนัดของตัวเองไปพลางๆด้วยการเพิ่มทักษะที่เราคิดว่าเราชอบเราอยากจะลองสำรวจดูว่าเฮ้ยทักษะนี้เนี่ยมันเป็นทักษะที่ตอบโจทย์หรือว่าเรารู้สึกว่าเราถนัดหรือว่าเราชอบมันหรือเปล่า นะคะแล้วก็ทักษะเหล่านี้มันเพิ่มแวลูให้กับเรซูเม่ของเราหรือเปล่าพอใส่เข้าไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> คนนี้เป็นคนที่เฮ้ยเรียนรู้ไม่หยุดนิ่งหรือว่ามีประโยชน์ในการที่จะทำงานในอนาคตหรือเปล่า ะะหรือว่าเราจะสามารถเปลี่ยนสายงานได้เลยจากสิ่งที่เราเรียนรู้ได้ใหม่ๆนะคะหลายคนก็อาจจะแบบสนใจในเรื่องของสายเทคโนโลยีมากขึ้นนะคะอาจจะลองเขียนโค้ดดูหรือว่าเป็นสายที่เคยทำมาเก็ตติ้งอยู่แล้วก็ต้องปรับตัวเป็นดิจิตอลมาเก็ตติ้งหรือว่าทําออนไลน์มากขึ้นหรือว่านอกจากออนไลน์แล้วเราอาจจะต้องทำออมนิชแนลก็คือทำทั้ง ออฟไลน์และออนไลน์ online, ก็จะเป็นการเพิ่มแ a วลูให้กับตัวเองแล้วก็เพิ่มพูนทักษะต่างๆแล้วก็เป็นการเพิ่มแ a วลูเพิ่มค่าตัวให้กับตัวเองได้ด้วยในยระหว่างที่เราอาจจะยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะก็การเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะทําให้เราค้นพบตัวเองในมุมที่เราก็อาจจะไม่คาดคิดหรือว่าเกินคาด แล้วก็สามารถทําให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะอันนี้ก็มีน้องที่ออฟฟิศเหมือนกันนะคะที่ยังตามหาตัวเองอยู่ในระหว่างทางที่เขาเรียนปริญญาโทเขาก็ไปลงเรียนคอร์สต่างๆแล้วก็ลอง explore ดูนะคะว่าเอ๊มันมีคอร์สไหนหรือว่ามีความรู้อะไรใหม่ๆที่เขาอยากจะเรียนบ้างนะคะหลังจากนั้นหลังจากเรียนจบปริญญาโทแล้วก็เพิ่มพูนทักษะในเออทักษะใหม่ๆนะคะที่ นอกเหนือจากงานเดิมๆที่เขาเคยทําตอนนี้ก็เพิ่มค่าตัวได้มากเลยนะคะแล้วก็งานในองค์กรที่ตัวเองเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้ได้ด้วยนะคะก็ถือว่าตอบโจทย์สําหรับคนที่อยากจะหาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ะะเอาล่ะพอหลังจากที่เราดูแล้วว่าเราจะต้องตัดสินใจด้วยเหตุผลเราก็มาดูแล้วว่าเราควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับงานในแบบไหนดีนะคะต่อจากนั้นก็จะมาถึงเรื่องที่สำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องเตรียมตัวว่าถ้าหากเราลาออกแล้วเนี่ยเราจะต้องวางแผนสิ่งเหล่านี้ล่วงหน้านะคะนั่นก็คือการวางแผนเรื่องการเงินนั่นเองนะคะเราต้องวางแผนให้รอบคอบและ รัดกลุ่มที่สุดเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่เจ็บตัวแล้วก็ไม่มีความพะวงในเรื่องของเงินเราจะได้รู้ว่าเออถ้าเราออกมาพักเราก็จะได้มีเวลาพักจริงๆแล้วก็ไม่ต้องพวงวงหรือว่ากังวลว่าเงินจะไม่พอใช้นะคะข้อแรกก่อนที่จะตัดสินใจ ลาออกหรืออะไรก็ตามอยากจะให้คุณผู้ฟังลองคํานวณรายจ่ายที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนของตัวเองก่อนนะคะว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่เราต้องจ่ายเป็นประจำอยู่แล้วเช่นค่าใช้จ่ายหลักๆของมนุษย์เงินเดือนโดยทั่วไปก็อาจจะเป็นในเรื่องของค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถ นะคะหรือเรามีค่าผ่อนอื่นๆ0%ูนเดือนอะไรอีกบ้างที่เราจะต้องจ่ายในทุกๆเดือนหรือว่ามีค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าเทอมลูกนะคะหรือว่าค่าเลี้ยงดูบุพการีค่าเลี้ยงดูตัวเองค่ากินค่าอยู่ของตัวเองโดยประมาณในแต่ละเดือนเราก็อาจจะตั้งว่า โอเคหลังจากคำนวณแล้วเรามีค่าใช้จ่ายประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราควรจะต้องมีเงินต่อเดือนที่เพียงพอต่อการใช้จ่ายต่างๆนะคะยกตัวอย่างเป็นตุ๊กตาเช่น50 0 0 0บาทพอเรารู้แล้วว่าอ๋อเรามีค่าใช้จ่าย5 0,000บาทเนี่ยเราก็จะได้มองหางานที่มัน cover ค่าใช้จ่ายแล้วก็บวกค่าตัวของเรานั่นก็คือเงินเก็บ ะะแล้วก็เงินใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่นอกเหนือจากค่า f i x e ์เอ็กซ์เหรือว่าค่าใช้จ่ายที่มันเป็นค่าใช้จ่ายประจำของเราอยู่แล้วนะคะเราก็จะได้ลองมองหางานที่มันแบบมี รายได้ที่มากกว่า50,000่นนะคะขึ้นไปแล้วก็อยู่ได้อย่างสบายมีเงินเก็บหรือว่ามีเ e น e น i t อื่นๆหรือว่ามีสวัสดิการอื่นๆที่ช่วยให้เราประหยัดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจที่นี้พอเรารู้แล้วว่ารายใจ่ายในแต่ละเดือนของเราเนี่ยมีอะไรบ้างต่อมานะคะเราก็จะได้มาคำนวณว่าเงินสำรองฉุกเฉินในแต่ละเดือนของเรามันควรจะเป็นเท่าไหร่ ะะแล้วเราก็คํานวณเลยว่าเราต้องการจะอยู่นิ่งๆเฉยๆเผื่อไม่มีงานทํายังหาตัวเองไม่เจอจริงๆแบบจริงๆอยากออกมาพักแล้วค่อยหางานใหม่อะไรอย่างนี้เราก็จะได้คํานวณว่าเราต้องมีเงินเท่าไหร่มันถึงจะเพียงพอเลี้ยงชีพให้สบายๆนะคะเช่นเราคิดว่า,าเราควรจะมีอย่างน้อย6เดือนบางคนเอ็กซ์ตรีมหน่อยขอหยุดพักเป็นแกลบเยียร์ไปเลย12เดือนนะคะก็1ปีพอดีเราก็ เอาคูณไปเลยค่ะเช่นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราควรจะมีควรจะต้องมีเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆห้าหมื่นบาทเราก็คูณ6เดือนไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเงินที่เราควรจะมีก่อนที่เราจะลากออกอย่างน้อยๆก็ควรจะมีสัก3ามแสนบาทเพื่อที่เราจะได้อยู่อย่างสบายๆนะคะเพราะว่าเราคิดจากค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวอะไรต่างๆมาเรียบร้อยแล้วหรือว่าคุณคิดว่าเอาหน้า12เดือนไปเลยนะคะก็ต้องมีเงินเก็บอย่างน้อยเนี่ยหกแสนบาทนะคะสําหรับ เงินสำรองฉุกเฉินที่เราจะใช้แบบออยู่ได้สบายๆนะคะไม่เดือดร้อนเป็นภาระใครที่นี่ระหว่างทางนะคะถ้าเราคิดว่าเออเราคงจะลาออกแน่ๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องทำนั้นก็คือการเริ่มปลดเปลื้องภาระหนี้สินต่างๆออกให้ได้มากที่สุดนะคะค่าใช้จ่ายผ่อนชำระอะไรต่างๆนะคะส่วเปอร์เซ็นต์บเดือนต่างๆเนี่ยควรจะเคลียร์ให้ได้มากที่สุดหรือว่าเหลือจำนวนเดือน ให้หน้อยที่สุดที่เราจะต้องจ่ายหรือว่าค่าผ่อนรถค่าผ่อนบ้านเราจะจัดการยังไงกับเรื่องนี้นะคะเราจะเอาเงินเก็บที่มีอยู่ไปโปะหรือว่าเราจะสามารถที่จะไปรีไฟแนนซ์บ้าน นะคะหรือว่าการผ่อนบ้านอาจจะปานอมหนี้กับธนาคารเพื่อผัดผ่อนออกไปหรือว่าขยายเวลาชําระหนี้ออกไปนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องวางแผนซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับภาระหนี้สินนะคะของแต่ละคนของแต่ละบ้านนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าคุณผู้ฟังลาออกมา เป็นฟรีแลนซ์หรือว่าออกมาพักก่อนเราก็จะกลายเป็นคนว่างงานเนาะหรือว่าเรายังไม่ได้มีงานประจําเป็นหลักเป็นแหล่งยังไม่ได้เป็นลูกจ้างของที่ไหนเป็นประจํานะคะเราก็ควรจะรักษาสิทธิประกันสังคมของตัวเองไว้ด้วยนะคะอันนี้สามารถไปอ่านเพิ่มเติมใน www.ss o.g.o.th นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของประกันสังคมได้นะคะเข้าไปที่สิทธิประโยชน์แล้วก็ไปดูที่กองทุนประกันสังคมได้เลยนะคะเขาก็จะมีบอกว่าเราสามารถรักษาสิทธิประกันสังคมได้โดยการที่เราไปขึ้นทะเบียนแล้วก็ รายงานตัวเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40สําหรับฟรีแลนซ์นะคะหรือคนที่ทํางานอิสระต่างๆแล้วก็มาตรา39สําหรับคนที่แบบยังไม่มีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งเพื่อขอรับเงินชดเชยนะคะซึ่งเราก็ต้องรีบไปลงทะเบียนภายใน30วันนับจากวันที่เราว่างงานนั่นเองนะคะอันนี้ก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะตามเว็บไซต์ที่บอกไปก็ถือว่าเปิดโลกนะ ถือว่าได้เตรียมตัวล่วงหน้าว่าโอ้ถ้าสมมติว่าฉันเกิดวันดีคืนดีอยากออกไปพักอยู่เฉยๆเนี่ยฉันสามารถกลายเป็นคนว่างงานได้เราก็มีเงินชดเชยส่วนหนึ่งที่มาช่วยในซัพพอร์ตในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะในระหว่างที่เราอาจจะกําลังหางานอาจจะ กำลังต้องการเวลาในการตัดสินใจว่าเอ๊เราจะเอาอย่างไงต่อกับชีวิตดีนะคะในกรณีที่อาจจะออกมาแบบฉุกเฉินเนาะอาจจะไม่ได้มีเวลาเต็มตัวมากทีนี้อีกผลประโยชน์หนึ่งที่เราควรจะต้องรักษาไว้นั่นก็คือการรักษาผลประโยชน์จากสหกรณ์ออมทรัพย์นะคะเผื่อว่าที่ทํางานที่ไหนเนี่ยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เราแบบได้ออมทรัพย์เอาไว้แล้วเราออกมาเนี่ยเราควรจะต้องทํำยังไงกับเงินก้อนนี้นะคะหรือว่าบางที่ก็จะมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ นะคะคเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราควรจะทำยังไงกับเงินก้อนนี้ดีจะคงสภาพไว้ก่อนเผื่อว่าเราจะได้ มีโอกาสกลับไปทํางานในองค์กรนะคะเราก็อาจจะโอนไปในองค์กรใหม่หลังจากที่เราได้งานใหม่แล้วหรือว่าเราก็อาจจะหากองทุน RMF นะคะเพื่อโอนเงินเข้าไปทั้งนี้เราก็แบบเพื่อเก็บเงินไว้เพื่อการกเกษียณนะคะหรือว่ามีเงินใช้หลังจากที่เราไม่ได้ทํางานแล้วนั่นเองแต่อันนี้ก็ต้องตัดสินใจดีๆว่าเรามีความจําเป็นต้องใช้เงินก้อนนี้หรือเปล่า ะะถ้ามีความจําเป็นอยากจะเอาเงินก้อนนี้เนี่ยออกมาทําทุนในการทําธุรกิจก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึง่งก็สามารถเอาออกมาใช้ได้เลยแต่ว่าก็อาจจะมีในเรื่องของแวดการเสียภาษีหรืออะไรต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งต้องศึกษาอย่างดีก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจต่อมาหลังจากที่คนเราเนาะ เคยมีสวัสดิการเช่นเวลาที่เราทำงานในองค์กรต่างๆหรือว่าเป็นข้าราชการนะคะหรือว่ารัฐวิสาหากิจต่างๆสวัสดิการสิ่งหนึ่งที่เราจะได้นั่นก็คือการสวัสดิการเรื่องสุขภาพนั่นเองนะคะแต่หลังจากที่เราลาเราออกจากงานแล้วแล้วเราดันยังไม่มีงานที่ใหม่เราออกมาเป็นฟรีแลนซ์การซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมก็อาจจะเป็นอีกออปชันหนึ่งที่จะทาให้เราสบายใจด้วยนะคะเพราะว่าในเรื่องของเงินสำรองเอเรามีแล้วแล้วก็อุ่นใจแต่ในเรื่อง สุขภาพเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราในอนาคตบ้างนะคะเราก็อาจจะต้องซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมรวมถึงประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติมซึ่งในบางองค์กรเนี่ยก็มีการทําประกันอุบัติเหตุนะคะให้อยู่แล้วหรือว่าอาจจะเป็นประกันอุบัติเหตุมูแบบนี้มีให้อยู่แล้วจนเราเคยตัวแต่ว่าเมื่อเราออกมาเป็นฟรีแลนซ์หรือว่ามาทํางานอิสระหรือว่าอาจจะยังไม่มีองค์กรใหม่ๆที่เราเข้าไปทํางานเนี่ยเราก็อาจจะต้องดูแลตัวเองในระหว่าง นะคะอันนี้ก็ต้องลองเลือกแพ็กเกจที่มันเหมาะกับตัวเราให้ได้มากที่สุดหรือว่าสถานาการณ์ของแต่ละคนนั่นเองนะคะต่อไป อีกอันนึงก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือการวางแผนการสมัครบัตรเครดิตเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าโอเคคุณทํางานในองค์กรต่อไปอาจจะเปลี่ยนงานใหม่แต่เป็นองค์กรใหม่นะคะอันนั้นก็ยังมีสเตทเมนต์เนาะสามารถยื่นได้ถึงความน่าเชื่อถือว่าเฮ้ยเรามีงานทําแต่ในกรณีที่เราออกมาเป็นฟรีแลนซ์แล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีสเตทเมนต์ไว้สําหรับโชว์ว่าเอ้ยฉันมีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งน่าเชื่อถือนะนะคะการทําเผื่อไว้เพื่อว่าการมีบัตรเครดิตเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีวงเงิน เผื่อจำเป็นจะต้องใช้เงินในอนาคตก็อาจจะใช้การหมุนเวียนเงินด้วยการใช้บัตรเครดิตนะคะที่เรามีด้วยวงเงินที่แบบเราพึงจะได้ในตอนที่เราทํางานประจํานั่นเองนะคะอันนี้ก็ต้อง บอกไว้ว่าเราต้องวางแผนการเงินดีๆแม้ว่าจะมีวงเงินบัตรเครดิตเพิ่มเติมแต่เราก็ต้องประเมินความสามารถในการจ่ายคืนหนี้ให้กับบัตรเครดิตใบดังน,นั้นโดยนั่นเองนะคะก็คือไม่ใช้เงินเกินตัวนั่นเองมีไว้สําหรับเพื่อเหตุจําเป็นเวลาที่เราต้องใช้เงินก้อนจริงๆนั่นเองนะคะทีนี้อีกอันหนึ่งที่นอกเหนือจากเรื่องเงินก็อาจจะเป็นเรื่องของมาร,รยาทในการลาออกนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็ควรจะต้องแจ้งทางบริษัท นะคะอย่างน้อย30 วันเป็นอย่างน้อยเพื่อที่ว่าหนึ่งคือเราลาออกไปเนี่ยเขาจะได้หาคนมาแทนเราจะได้มีเวลาที่จะส่งต่องานระหว่างกันนะคะแล้วมันก็จะได้ไม่ขาดช่วงการทําง,งานก็จะได้ไม่มีปัญหาตัวเราเองก็ออกไปแบบสบายใจด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นมารยาทที่พึงมีไม่ว่าจะไม่ชอบกันแค่ไหนแต่อย่างน้อยก็อยากอยากให้รักษามารยาทระหว่างกันไว้นั่นเองนะคะอีกอันนึงก็คือระหว่างนี้ถ้าแบบยังคิด ไม่ออกจะทำยังไงดีนะคะลองจัดระเบียบไฟล์ต่างๆในคอมพิวเตอร์ของเราแล้วเราจะค้นพบว่าโอ้โหมีไฟล์มหาศาลที่เราไม่ได้มีการจัดระเบียบไฟล์ของเราเลยนะคะระหว่างนี้ระหว่างที่กำลังตัดสินใจว่าออกดีไม่ออกดีอยู่ต่อหรือพอแค่นี้ดีนะคะลองจัดระเบียบไฟล์ดูนะคะแล้วก็จัดระเบียบเอกสารต่งตางๆ ดูซิว่าแบบเอ้ยมันมีเอกสารอะไรหรือว่าข้อมูลอะไรที่เราควรจะจัดให้มันมาเป็นหมวดหมู่เดียวกันนะคะพอจัดแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความสบายใจโล่งใจขึ้นว่าอ่ะอย่างน้อยฉันก็พร้อมและเอกสารฉันพร้อมส่งต่อแล้วแม้ว่าตอนนี้ฉันจะยังหาง,งานไม่ได้แต่ว่าก็รู้สึกสบายใจและที่ไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเรานั้นเป็นระเบียบนั่นเองนะคะหรือว่าในระหว่างนี้เนี่ยเราอาจจะทําข้อมูลที่เรียกว่า Knowledge Management หรือว่า KM นะคะก็คือมีความรู้อะไรในงานที่คนต่อไปที่จะมาดูแลงานแทนเราควรจะรู้หรือว่ามีข้อมูลอะไรที่คิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะมาดูแลงานต่อเพื่อให้งานเราไม่ขาดช่วงนะคะอย่างถ้าใครคนไหนที่ ดูแลลูกค้าแล้วลูกค้าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีข้อมูลเนาะเช่นมีเบอร์โทรมีอีเมลลูกค้าคนนี้ชอบให้ติดต่อผ่านทางไหนสะดวกทางไหนหรือว่ามีไลฟ์สไตล์แบบไหนถ้าจะชวนคุยกับเขาควรจะเข้าหาเขาด้วยเรื่องอะไรอันนี้เราก็อาจจะโน้ตเอาไว้นะคะเพื่อที่ว่าคนที่จะมาดูแลงานลูกค้าคนนี้ต่อเนี่ยเขาก็จะรู้สึกอ้ประทับใจว่าโอ้องค์กรนี้มีการส่งต่อ งานกันอย่างดีแล้วก็เราในฐานะผู้ดูแลลูกค้าก็ยังส่งต่อข้อมูลเหล่านี้นะคะให้กับคนดูแลงานคนต่อไปลูกค้าก็ประทับใจในการทำงานของเราแม้ว่าเราจะออกไปแล้วแล้วก็ยังสร้างความน่าพึงพอใจให้กับคนที่มาดูแลงานต่อจากเราด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะ พึงทำแล้วก็พึงระวังนั่นก็คือการจัดการข้อมูลนะคะในคอมพิวเตอร์ของเราโดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัวนะคะหลายคนเนี่ยพอทํางานในองค์กรมานานๆก็จะไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวสําหรับการจัดเก็บข้อมูลอะไรเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ของออฟฟิศเนี่ยก็เอาไว้จัดเก็บข้อมูลต่างๆที่อาจจะมีข้อมูลส่วนตัวปนอยู่ด้วยเนี่ยเราก็อาจจะต้อง เก็บข้อมูลเหล่านั้นออกมานะคะหรือว่าลองสำรวจดูซช่ว่ามีข้อมูลส่วนตัวอะไรของเราที่มันดันหลงไปกับไฟล์งานต่างๆของเราหรือเปล่านะคะก็เซฟเก็บมาให้เรียบร้อยนะคะที่เป็นข้อมูลส่วนตัวหรือว่าเรามีข้อมูลอะไรที่ลิงก์ไว้นะคะกับเช่นโซเชียลมีเดียหรืออ e ีเมลส่วนตัวของเราในคอมพิวเตอร์ก็ล็อกเอาท์ออกมาให้หมดนะคะทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวของเราไม่ให้รั่วไหลแล้วก็ไม่เป็นภาระสําหรับคนที่เขาจะต้องมาใช้ทรัพย์สินเช่น อคอมพิวเตอร์จากเราต่อนะคะกขาจะได้ไม่ต้องมาคอยลบหรือว่าข้อมูลของเราก็ไม่สูญหายด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะเผื่อเวลาไว้ก็คือเผื่อเก็บข้าวของนะคะของตัวเองบางคนเนี่ยกลับมาทํางานเต็มเต็มรูปแบบแล้วที่ออฟฟิศก็มีการเอาของข้าวของเครื่องใช้นะคะมาไว้ที่ออฟฟิศแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องเผื่อเวลาในการจัดเก็บของกลับบ้านเพื่อที่ว่า โต๊ะทํางานก็จะได้พร้อมส่งต่อให้กับคนทํางานคนใหม่ที่จะมาดูแลงานแทนเรานั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนร่วมงานของเราดีเจ้านายดีเราออกด้วยแบบเพราะว่าเราได้งานใหม่ที่ดีกว่าจริงๆได้ผลตอบแทนแบบดีกว่าจริงๆหรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนสายงานจริงๆแต่ว่าเรายังรู้สึกรักแล้วก็รู้สึกมีความสุขกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมหรือว่าเจ้านายอยู่ก็อยากจะให้รักษาความสัมพันธ์ที่ดีอันนั้นไว้เพื่อที่ว่า เราก็ไม่ทราบหรอกว่าในอนาคตเนี่ยคนเหล่านี้นะคะพี่พน้องๆเหล่านี้เขาอาจจะเป็นคอนเน็กชันที่ดีสําหรับเราในอนาคตสําหรับงานใหม่ของเราก็เป็นไปได้นะคะยังไงตาก็อยากให้รักษามารยาทก่อนที่เราจะลาออกนะคะแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่ออฟฟิศถ้าเขาดีกับเราจริงๆน่ารักกับเราจริงๆนะคะ แต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าโอ้คนเหล่านี้ล้วนเป็นท็อกซิกในชีวิตก็ปล่อยเขาไปตามทางของเขาแล้วเราก็เดินทางไปตามทางของเรานั่นเองนะคะก็หวังว่าอพิโซดนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังที่อาจจะกําลังตัดสินใจอยากจะลาออกอยากจะหางานใหม่อยากจะลองเปลี่ยนสายงานหรือว่าคนที่มีคิดคิดแล้วแหละว่าอยากจะลาออกนะคะก็หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังแล้วก็ถ้ามีคําถามหรือมีเรื่องไหนที่อยากจะปรึกษาเพิ่ม ะะก็สามารถมาพูดคุยกับเราได้ในทุกช่องทางของ The Infinity นะคะหรือว่าจะมาพูดคุยกับเอมได้ใน Direct Message ของ k i m m y c f f n p p g g e นะคะได้เลยหรือว่าจะไปติดตามกันใน Instagram ของเอ็มด m m BC ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ